2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญหากครั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตเสนอโหวตในสภาเราคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้112มันเป็นปัญหาแล้วก็สามารถโหวตผมว่าชัดเจนครับถ้าเกิดผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง112เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเมื่องั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสวแล้วก็อีกหลายๆพรรคก็ตามทีคณิตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากๆเลยนะครับนับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรนะครับมองดูวิธีแล้วว่าวิธีไหนที่จะทำให้112ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะทำให้แบบคนเข้าใจเพื่อไทยแล้วก็เข้าใจก้าวไกลมากที่สุดว่าเราไม่ได้ห่างก้าวไกลเลยผมคงพูดแทนก้าวไกลไม่ได้นะครับแต่ว่าของพรรคเพื่อไทยนี่เราคงต้องมีการพูดคุยกันนะครับชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแกนนำเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าจะต้องหยุดลงไปนะครับเขียนกำหนดไหมครับปัญหาเรื่อง112เนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยได้เสนอโหวตแคนดิเดตแล้วเราไม่เอา112เข้าไปภายในพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับกับก้าวไกลนี่จะเป็นการถกกันหนักเลยไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกับการเจรจาแต่ถ้าเกิดถามผมความเห็นส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดมี112อยู่ก็คงไม่รับการสนับสนุนจากพรรคหลายๆพรรคนะครับที่เกี่ยวข้อง